วันนี้เราจะขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ Work DMX Streaming Device LS-Node1 สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเดฟฟิวชั่นครับไอซ์ฟิวชั่นค่ะจะเป็นคนที่มาช่วยดึงเรตติ้งของเราครับ วันนี้เราก็จะนำเสนอตัว Work นะครับอะไรนะ DMX Streaming Device LS Node 1ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยขยายพอร์ตของการทำ Lighting เกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับแสงเลยอีกสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามเป็นยังไงแล้วมันทำอะไรได้บ้างครับไปดูกันเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่าไอ้เจ้าตัว Work DMX Streaming Device LS Node 1ค่ะจำว่าแล้วว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงเป๊ะนะฮะเป๊ะมากจำหน้าตาเป็นยังไงแกมาดูจากกล่องเนี่ยก็จะเป็นมีตัวแค่นี้เองนะครับตัวแค่นี้ในนี้ไม่มีอะไรแต่มีอะไรแต่มีอะไรฮะก็ตัวนี้เนี่ยข้างในก็จะมีหัวปลั๊กสำหรับ power supply หลายแบบมากเลยค่ะนะฮะมีหลายแบบให้เลือกใช้เลยหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นPoE ก็คือว่าเราสามารถจะใช้ power จากตัวบอร์ดไฟก็ได้นะครับต่อสายแลนเข้ามาก็ใช้ไฟจากนั่นเลยนะครับ power on ethernet นี่แหละนะครับตัว streaming device เนี่ยในระบบของการทำแสงเนี่ยครับเขาก็จะใช้เป็นโปรโตคอลเรียกว่า ArtNet เป็นชื่อเฉพาะของเป็นชื่อเฉพาะของโปรโตคอลเลยโปรโตคอลนี้ชื่อใช้ ArtNet เป็นการส่งผ่านข้อมูลกันนะครับตัว ArtNet เนี่ยก็เขาจะเรียกส่งออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะ512 channel ต่อ1 universe ใช่นะครับแล้วก็มันสามารถส่งข้อความได้เยอะมากนะครับทั้ง1แล้วก็1 universe เนี่ย512 channel ใช่ไหมใช่ค่ะก็เท่ากับว่าเราสามารถจะ control ไปได้512อันเลยใช่ครับตัวนี้ in 1 out 1ก็คือว่า1 universeถ้าเป็นรุ่นโนด2ก็2อยู่2 universe ก็บวกไปอีก512บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะครับคอนโทรลเป็นตัวกระจายสัญญาณ DMX นี่แหละนะครับสำหรับระบบไฟใช่ไหมครับคอนโทรลได้มันประโยชน์มันก็คือว่าอย่างสมมุติเรามีบอร์ดไฟใช่ไหมครับที่เรามีเอาท์พุตน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีช่องสัญญาณ ArtNet เราก็ต่อสัญญาณ ArtNet เนี่ยเข้ามาที่ตัวนี้นะครับโนด1นี่มันก็กระจายเพิ่ม channel เข้าไปอีก500กว่าใช่ครับโอ้เยอะมากใช่ครับซึ่งก็ลองนึกภาพนะครับบอร์ดคอนโทรลใช่ไหมเราสามารถเดี๋ยวนี้มันไปกันไกลมากแล้วมีบอร์ดรุ่นใหม่ๆเต็มไปหมดใช่ไหมครับบางทีบอร์ดตัวนิดเดียวเนี่ยแต่เราสามารถจะคอนโทรลผ่าน iPad ได้คอนผ่านแอปต่างๆได้นะครับใช่เพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องแบบยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีบอร์ดใหญ่โตและบางทีคอนโทรลผ่านนี้ได้ซึ่งตัวนี้มันก็ทำให้เราเห็นชแนลได้เพิ่มขึ้นเราทำงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็น compatible กับไอตัว Work LightShark รุ่นคอนบอร์ดคอนโทรลตัวเล็กของเรารุ่นใหม่ของ Work นี่แหละใช้ด้วยกันได้เลยก็เอามาเชื่อมกันก็เพิ่มไปอีกทำไฟเดี๋ยวนี้การดีไซน์ไฟอะไรเนี่ยมันอลังการมากยิ่งมีตัวนี้เนี่ยยิ่งเพิ่มล้ำไปอีกนะครับแล้วก็ลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเราโหนดเดียวเนี่ยยังได้ตั้ง200เท่าไหร่นะ512 channel ถ้าเกิด2โหนดอุ้ยเป็นพันเลยเป็นพันกว่า3 4โหนดไปอีกโอ้โหเยอะมากนับไม่ถ้วนนะครับก็ทีนี้แต่ว่ามันยังมีประโยชน์อีกว่ามันยังสามารถใช้เป็นตัวเข้าไปอยู่ในโหมดแบ็กอัพได้ด้วยโอ้โหโหมดแบ็กอัพก็คือว่าเราสามารถต่อบอร์ดคอนโทรลเนี่ย2บอร์ดใช่ไหมครับเกิดบอร์ดใดบอร์ดหนึ่งมีปัญหาเดี้ยงไปอีกบอร์ดหนึ่งจะเป็นตัวแบ็กอัพขึ้นมาได้ทันทีนะครับสามารถจะคอนโทรลต่อกันได้เผื่อแบบว่าหน้างานมีปัญหาอะไรอย่างนี้สามารถจะทำได้ใช่ครับตัวนี้ก็จะพูดอะไรอีกก็นึกไม่ค่อยจะออกแล้วนะครับเพราะมันค่อนข้างกว้างมากเลยนะฮะใช้งานได้หลายรูปแบบมากวิธีการคอนโทรลแล้วก็หรือว่าเซตอัพมันเนี่ยเราก็สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้ผ่านคอนโทรลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในนั้นก็จะมีฟังก์ชันอะไรให้เราเลือกเยอะแยะสามารถไปปรับเซตอัพได้เลยตั้งค่าได้คนที่เป็นซาวด์ดีไซน์คนที่เป็นไลท์ติ้งดีไซน์เนี่ย
จะคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้สบายอยู่แล้วแต่กับเรานี่ไม่ค่อยกับเราต้องยอมรับว่านิดนึงนิดนึงเนี่ยแต่พวกเราที่ฟิวชั่นเนี่ยเราก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้อ๋อค่ะจะเป็นว่าวันนี้เขาไม่อยู่อ๋อก็เลยต้องเป็นพวกเราก็เลยต้องมาพูดแทนนะสนใจนะครับอยากจะทดลองอยากจะลองใช้ดูเนี่ยมาที่นะครับที่นี่เลยค่ะที่ฟิวชั่นนะคะ RCA บล็อก G ค่ะอ่าฮะแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกด้วยใช่ก็คือเป็นชาแนลก็คือชาแนลนี้เลยค่ะฟิวชั่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้เราก็เอาไปกันแค่นี้ก่อนดีกว่าไปดีกว่าค่ะไปกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ